สวัสดีครับนี่คือเวลาของ e ซแอนเทคอยู่กับยีนทรนินเทพวงศ์นะครับวันนี้เราอยู่กับเติ้นนัทนนน์ดวงสูงเนินจาก Space TH นะครับมาคุยกันต่อครับหลังจากที่เราได้เห็นภาพแรกจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บนะครับวันนี้จะไปดูเนื้อหาการถแถลงข่าวของนาซาก,กันนะครับที่มีการเปิดเผยภาพเพิ่มเติมรวมถึงมีข้อมูลที่น่าสนใจครับถึงประสิทธิภาพของกล้องที่เราจะได้เห็น หลังจากนี้ด้วยนะครับว่ากล้องเจมส์เว็บเนี่ยจะวิเคราะห์อะไรมาให้เราได้ดูกันอีกบ้างฟังกันในสายแอนเทคตอนนี้ครับ ค่ำคืนวันที่12กรกฎาคม2565หรือว่าปี2022นะครับช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยครับ NASA ได้มีการแถลงข่าวเปิดเผยภาพ จะเรียกว่าเป็นภาพเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โจไบเดนก็ได้เปิดภาพแรกมาให้เราได้ดูแล้วและนี่ก็จะเป็นชุดข้อมูลเพิ่มเติมที่เราได้เห็นกันครับถือว่าเป็นชุดภาพประวัติศาสตร์ของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บนะครับหลังจากที่ตอนที่แล้วเราคุยกันถึงภาพแรกกันวันนี้จะมีข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับภาพแรกรวมถึงภาพอื่นๆมาด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่นาซาแถลงไป ก็มีภาพเพิ่มเติมมาให้เราได้เห็นกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับอยู่กับเตินนัทนนดวงสูงเนินบรรณาธิการบริหารจากสเปทีเอสครับสวัสดีครับเตินครับสวัสดีครับเป็นข้อมูลที่เราได้เห็นกันมากขึ้นนะเตินเพราะว่าหลังจากที่เราเห็นภาพแรกเนี่ยมันก็ตื่นเต้นพอแล้วพอมีข้อมูลภาพเพิ่มเติมเนี่ยเราได้เห็นอะไรเพิ่มขึ้นแล้วเอาถามเตินก่อนรู้สึกยังไงตอนที่ได้เห็นภาพเพิ่มเติมชุดนี้ออกมาครับเติน ตอนแรกเนี่ยพอบอกว่าภาพแรกของกล้องเจมส์เวฟเนาะตอนแรกต้นก็เข้าใจว่าภาพที่เป็นภาพในเชิงดิฟสเปซหรือว่าการถ่ายภาพดาราจักในยุคอดีตนะฮะในช่วงเวลาที่เป็นจุดเริ่มต้นของเอกภพเราเนี่ยน่าจะเป็นภาพที่ปล่อยออกมาท้ายๆเพราะว่าจะเก็บเอาไว้โชว์ว wow. ้าวจะเก็บเอาไว้โชว์ว่าโอ้โหนี่คือ ภาพถ่ายของดาราจักรที่อยู่ห่างออกไปไกลที่สุดหรือว่าย้อนเวลากลับไปได้ไกลที่สุดอะไรในลักษณะนี้นะฮะแต่ว่าพอเห็นประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเอาภาพเนี้ยเอาภาพ d e p s p a c e เนี่ยมาโชว์ให้ดูเป็นภาพแรกเลยก็ตอนนั้นก็ตกใจนิดนึงว่าเอาแล้วภาพที่เหลือเนี่ยจะอะไรมาโชว์เรามีความว้าวหรือเปล่าใช่ใช่ยังมีอะไรน่าตื่นเต้นกว่านี้อีกนะแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยได้ดูภาพที่ออกมา ทั้งหมดนะจากทั้ง4ภาพที่ออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออแต่ละภาพมันก็มีจุดว้าวของตัวมันเองอยู่นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือ NASA เนี่ยเขาเลือกที่จะมีมีเรื่องราวหรือว่ามีสตอรี่ให้กับภาพแต่ละภาพด้วยนะคือไม่ได้มีแค่ออกมาเป็นภาพเรียงกัน4ี่ภาพแล้วก็ไม่ได้มีความเชื่อมโยงอะไรแต่ว่าในงานเปิดตัวเนี่ยเขาจะเรียงลำดับนะฮะว่าอุปกรณ์ตัวไหนมีความสำคัญยังไง การถ่ายภาพในเชิงนี้เนี่ยมีความสําคัญยังไงแล้วหน่วยงานไหนที่เป็นคนที่รับผิดชอบภาพถ่ายแต่ละภาพนะฮะเขาก็จะให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาบอกเล่าหรือว่ามาเอาภาพถ่าย,ยออกมาเผยให้เห็นด้วยหน่วยงานนั้นเองนะครับแม้กระทั่งภาพที่เป็นภาพกลุ่ม Galaxy นะฮะ smacs 0723เนี่ยที่เป็นภาพถ่ายเชิง Deep Space เนี่ยที่ก่อนหน้านี้มีการเผยออกมาแล้วเนี่ย ในงานเปิดตัวเองนะฮะนาซาก็ยังได้ขยายความเพิ่มเติมด้วยว่าตัวภาพถ่ายเนี่ยมันสามารถถ่ายย้อนกลับไปหาตัวดาราจักรที่แสงเนี่ยริบหี่ที่สุดนะฮะแล้วก็มีระยะทางเนี่ยห่างไกลที่สุดนะฮะถึง13,000ล้านปีแสงนะฮะ13,000ล้านปีแสงเนี่ยก็คือแทบจะเป็นระยะเวลาที่จักรวาลของเราเนี่ยถือกาเนิดขึ้นมานะฮะดังนั้นหมายความว่า แสงที่เราเห็นเนี่ยแทบจะเป็นแสงจากดาราจักรหรือว่ากาแล็กซีชุดแรกๆที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ได้เพียงแค่ชี้ให้ด,ดวูว่าแสงที่เห็นเนี่ยมาจากระยะห่างกี่ปีแสงหรือว่าระยะห่างในหลักปีในกี่ปีแต่ว่าเขามีการเปิดเผยเอากราฟที่เป็นกราฟสเปกตรัมของแสงของดาวฤกษ์หรือว่าของดาราจักร อันนั้นนะฮะที่อยู่ห่างออกไปเนี่ยหนึ่งหล้านปีเนี่ยสามารถที่จะบอกได้เลยว่า,าธาตุที่เห็นเนี่ยคือาธาตุอะไระครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการศึกษาจักรวาลวิทยาเพราะว่ามันจะช่วยให้เราทําความเข้าใจได้ว่า,าธาตุต่างๆหรือว่าสาราต่างๆเนี่ยมันมีพฤติกรรมยังไงในการที่มันประกอบสร้างขึ้นมาเป็นจักรวาลที่เรารู้จักนะอันนี้คือสิ่งที่ต้นเห็นแล้วรู้สึกว่าโอเคต่อให มีการเปิดเผยภาพแรกออกมาแล้วเนี่ยแล้วมีภาพตามมาอีก4ภาพแล้วก็อีกหนึ่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สําคัญเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้เรียกได้ว่าการเปิดเผยภาพแรกของกล้องเจมส์เวฟเนี่ยไม่ได้มีความว้าวที่ลดลงไปเลยนะกลายเป็นว่าเราตื่นเต้นกับมันมากขึ้นอีกอมันก็เป็นการยืนยันความสามารถของกล้องตัวนี้ด้วยไหมครับเตืนว่าสามารถวิเคราะห์ถึง องประกอบของธาตุเลยอะที่มันมันอยู่ในยุคนั้นๆเน,น่ถ้าดูองค์ประกอบของธาตุเนี่ยมันก็คือธาตุที่เราเห็นในตำราวิชาเคมีคพื้นฐานเลยเนาะใช่ครับธาตุที่ง่ายที่สุดในการที่จะประกอบสร้างขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้ก็คือไฮโดรเจนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยประกอบไปด้วยโปรตอนหนึ่งตัวแล้วก็อิเล็กตรอนหนึ่งตัวเอาแค่2ออนุภาคมารวมกันเนี่ยเกิดเป็นไฮโดรเจนได้แล้วนะครับทีนี้อนุภาคต่างๆในตารางธาตุเนี่ยเมื่อมัน ไล่เรียงกันตามเลขอะตอมเนี่ยที่เราท่องกันเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆอะนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเท่าไหร่หรอกที่เราจะเห็นว่าจักรวาลในช่วงแรกเนี่ยมันมีธาตุอย่างไฮโดรเจนฮีเลียมออกซิเจนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เกิดเป็นสสารแรกๆขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเท่าไหร่แต่ว่าลักษณะที่การประกอบกันเนี่ยหรือว่าการก่อกําเนิดเป็นดาวฤกษ์ขึ้นมาได้เนี่ย มันสามารถที่จะบ่งบอกถึงปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันในแต่ละเจเนเรชันของการฟิวชันได้นะครับคือในการฟิวชันเนี่ยมันคือการเอา,าธาตุที่เบาเนี่ยมารวมกันและเกิดเป็นาธาตุหนักใช่ไหมครับ,รบดังนั้นเนี่ยในอายุไขของมันเนี่ยการที่เราศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษ์เนี่ยเราก็พอที่จะบอกได้ว่าแล้วโครงสร้างจริงๆของจักรวาลในช่วงแรกเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วมันมีความสําคัญยังไงซึ่งนี่แหละครเป็นสิ่งที่ตัวฮับเบิลเองเนี่ย ทำไม่ได้อ,อันนี้ทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวฮับเบิลเองเนี่ยแม้ว่าจะสามารถถ่ายภาพที่เราเรียกว่าเป็นตัวฮับเบิลดิฟิลหรือว่าฮับเบิลอัลตร้าดิฟิลฮับเบิลเอ็กตรีมดีฟิลแล้วแต่ว่าจะจะ,จ,จะตั้ง,งชื่อว่าอะไรไคือพอมีการรวมข้อมูลใหม่ก็จะตั้งชื่อให้มันใหม่นะฮะแต่ว่า ตัวข้อมูลเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาในเชิงเป็นสเปกตรัมที่ชัดเจนขนาดนี้นะครับเพราะว่าอย่างบนกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เซฟเนี่ยฮะเขาจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Nearspec น,นะฮะก็คือสเปกเนี่ยก็มาจากคำว่าสเปกตรัมนั่นแหละนฮะ ừ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  นอกจากการถ่ายภาพในย่านอินฟราเรดแล้วเนี่ยเขายังมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าสเปกโตมิเตอร์เนี่ยในการที่จะวัดสเปกตรัมของแสงแล้วก็ดูว่า ธาตุที่เป็นธาตุองค์ประกอบนะที่เกิดจากสเปกตรัมของมันเนี่ยมันคือธาตุอะไระอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ตัวฮับเบิลเนี่ยไม่ได้มีนะหรือว่าต่อให้มีเนี่ยในยานอาวกาศใดๆก็จะไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงเท่ากับตัวเจมส์เวบเพราะว่าอย่าลืมว่าเจมส์เวบเนี่ยตัวเซนเซอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากตัวเซนเซอร์อื่นๆเท่าไหร่นะของกล้องยานอาวกาศเนี่ยนะ แต่ว่าสิ่งที่ทําให้เจมส์เว็บเนี่ยเขาโดดเด่นขึ้นมาเลยก็คือขนาดของกระจกเนาะที่พอกระจกเขาใหญ่มากเนี่ยบานใหญ่มากก็สามารถที่จะรวมแสงเข้ามาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วยิ่งพอไปอยู่ในอวกาศที่ไม่ได้มีวัตถุอะไรมาบดบังหรือว่าไม่ได้มีตัวบรรยากาศของโลกมารบก,กวนเนี่ยก็สามารถที่จะทำสเปกโตสโคปนะหรือว่าทำสเปกโตรกราฟีเนี่ยของ ดาวฤกษ์หรือว่าดาราจักรเนี่ยที่อยู่ห่างออกไปได้อย่างชัดเจนอันนี้เป็นหนึ่งในการค้นพบที่น่าตื่นเต้นมากซึ่งมันก็จะนำไปสู่อีกข้อมูลหนึ่งที่เจมส์เว็บเขาเปิดเผยออกมาเหมือนกันก็คือตัวสเปกตรัมของเอกโซแพลเนตนะฮะเป็นเอกโซแพลเนตที่ชื่อว่า W A S P 96b <c oughs> นะครับอันนี้เนี่ยตอนแรกที่บอกว่าจะมีการเปิดเผยสเปกตรัมของเอกโซแพลเนตต้นก็นึกในใจว่ามันจะมีอะไรน่าตื่นเต้นก็คือ คือต้องเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วนะฮะไอสเปกตรัมของ Exoplanet เนี่ยมันสามารถถูกถ่ายออกมาได้โดยกล้องโทรทัศน์ที่เป็นกราวเบสบนโลกเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเวลาที่มีการค้นพบ Exoplanet อะไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลมาจากกล้องนะฮะอย่างเช่นกล้อง VLT นะฮะ y Large Telescope ที่อยู่ที่ชิลีเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการ โชว์คอมโพสิชันหรือว่าโชว์ธาตุท okay. ี่เป네็นองค์ประกอบของเอ็กโซแพเน็ตพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยอาจจะดูไม่น่าตื่นเต้นอะไรมากแต่สุดท้ายข้อมูลที่เจมส์เวฟออกมาให้เราเห็นได้เนี่ยนะฮะเขาเผยออกมาได้อย่างชัดเจนเลยว่าเจ้า w ASP 96b เนี่ยมันมีองค์ประกอบของน้ำหรือว่า H2O เนี่ยอยู่ออเซึ่งอันนี้เนี่ยมันน่าตื่นเต้นตรงที่อะไรนะฮะมันน่าตื่นเต้นตรงที่ว่า การถ่ายภาพหรือว่าการโชว์สเปกตรัมของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเนี่ยอันนี้มันเป็นครั้งแรกที่เราสามารถที่จะศึกษาสเปกตรัมของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในช่วงย่านคลื่นที่เป็นคลื่นที่ตัวเจมส์เวฟเนี่ยใช้ได้นะเพราะว่าต้องเล่าให้ฟังว่าตัวอุปกรณ์ที่เป็นกราวเบสกับสเปซเบสเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะฮะทีนี้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าถ้าเจมส์เวฟเนี่ยสามารถที่จะตรวจจับสเปกตรัมของ,ของ ตัวดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้ด้วยเทคนิคที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันหมายความว่าในอนาคตเนี่ยในการที่เราจะยืนยันองค์ประกอบของดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะเนี่ยเวลาที่มันเกิดการ t r a n s ิตต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้ข้อมูลจาก james เว b เนี่ยในการยืนยันได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามอันนี้นาซาเองก็เลือกที่จะเผยเซพแล้วก็บอกว่าเอออันนี้มันก็เป็นแค่ data ชุดแรกนะรอยืนยันกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับอันนี้ให้ให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงก็คือ เจ้าชื่อ Wasp 96เนี่ยมันค uh yep> uh 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 ือชื่อของดาวฤกษ์เนาะคือ Wasp 96เนี่ยคือชื่อของดาวฤกษ์แล้วตัวลำดับตัวอักษรที่ต่อจากนั้นอะคือลำดับของดาวดาวที่เป็นบริวารของดาวฤกษ์ดวงนั้นเช่นมันก็อาจจะมี Wasp 96 A B C D uh เขาก็จะเรียงเรียงอย่างนี้ไป uh huh. นะครับ r a p i s t 1A t r p i s t 1B อะไรอ่องเนานะ uh huh. Proxima Centauri A, Cent a p Cent uh ็อกซ a มาเซนเทอ B ดาวที่เป็นบริวารเ,เขาจะเรียกว่า A B C ไล่ตามลำดับอักษรภาษาอังกฤษนะ uh huh. ซึ่งเจ้าตัว w a s p 96 b เนี่ยก็เป uh ็น huh. ดาวเคราะห์ในระบบของ w s s p 96 ดวงที่2นั่นเองนะครับซึ่งลักษณะของมันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวคล้ายกับดาวพฤหัสเนาะก็คือเป็นดาวคแก๊สขนาดใหญ่นะแต่ว่าอาจจะมีมวลเพียงแค่ครึ่งเดียวของดาวพฤหัสของเราแต่ว่าก็นับว่าเป็นดาวที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับโอ้แค่ข้อมูลอันนี้เพิ่มเติมมาจากภาพแรกที่เปิดมาอันนี้จะเป็นสเปกตรมัมมันก็แสดงให้เห็นความละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ศักยภาพของกล้องเนี่ยถือว่าไปได้ไกลเลยทีเดียวถ้าเทียบกับกล้องตัวก่อนๆที่เรามีอยู่ ใช่ครับที่เหลือนะฮะภาพอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว s เซาเท Ring Ne บ u l a ่าสเตฟาน q u i n n e t ตัว Ne บ u l a c a r i n a นะฮะหรือว่า Nebula กระดูกงูเรือเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่อันเนี้ยเขาจะเน้นโชว์ตัวอุปกรณ์เนียแคมและนะฮะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ถ่ายภาพในย่านอินฟราเรดเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงว้าวเพราะว่ามันเป็นการถ่ายภาพทะลุกลุ่มพวกเมฆหมอกหรือว่ากลุ่มวัตถุ ที่หาวัตถุอื่นๆนะเพราะกลุ่มแกส๊สกลุ่มละอองโมเลกุลต่างๆเนี่ยที่ปกติแล้วเนี่ยมันจะลอยฟุ้งอยู่ในอวกาศนีคือต้องเล่าให้ฟังว่าอวกาศเนี่ยมันไม่ได้เป็นสุญญากาศแบบพี่ทุกคนคิดนะฮะคือมันก็จะมีแบบกลุ่มแกส๊สกลุ่มควันกลุ่มฝุ่นอะไรเงี้ยลอยอยู่ตามจุดต่างๆนะฮะตามที่ พฤติกรรมของแรงโน้มถ่วงจะดึงมันไปรวมอยู่ตรงนั้นนะ,ะซึ่งการที่เราใช้กล้องในย่านอินฟราเรดเนี่ยมันเป็นการสามารถที่จะบันทึกเอาแสงที่ทะลุทะลวงผ่านเอาพวกวัตถุพวกนี้ครับออกมาได้นะฮะทำให้ภาพถ่ายเนี่ยมันมีความคมชัดมากๆแล้วก็ออกมาสวยงามอย่างที่เราเห็นนะ,ะแต่ละอันซึ่งอันเนี้ย นักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับกล้องที่เป็นกล้องถ่ายภาพย่านอินฟราเรดอื่นๆนะฮะอย่างเช่นกล้องสปิตเซอร์สเปซเทเลสโคปนะฮะที่ก็เป็นกล้องที่ถ้าพูดตรงๆก็คือหลักการทำงานคล้ายกับเจมส์เวฟเลยเน้นถ่ายภาพในย่านคลื่นอินฟราเรดนะฮะในการถ่ายภาพปรากฏการทางดาราศาสตร์ต่างๆแต่ว่าด้วยตัวขนาดกระจกของสปิตเซอร์เนี่ยมันแค่นิดเดียวเองนะครับมันก็เลยถ่ายภาพออกมาได้ไม่ได้สวยชัดเจนเท่ากับเจมส์เวฟดังนั้นเนี่ย ภาพถ่ายเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยอ,อย่างแรกคือเอาไปเปรียบเทียบกับสปิซเซอร์ภาพถ่ายจากสปิซเซอร์เนี่ยอาจจะได้ข้อมูลในเชิงใกล้เคียงกันคือได้เป็นย่านอินฟราเรดออกมาแล้วก็เอามามีการใส่ฟิลเตอร์เอามาปรับสีต่างๆให้เราเห็นในย่านคลื่นที่เราควรจะมองเห็นมันได้เป็นประมาณนี้เนาะ mm hmm. เนี่ยภาพก็จะไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าความต่างจะอยู่ที่ความละเอียดแล้วก็คุณภาพของภาพมากกว่าทีนี้สมมติว่าเราเอาฮับเบิลไปถ่ายเนี่ยพวกวัตถุพวกเนี้ย ถามว่าถ่ายได้ไหมก็ถ่ายได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้เพราะว่าฮับเบิลเนี่ยการเก็บย่านความถี่หรือว่าการเก็บข้อมูลของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะค่อนไปในทาง Visible l i g h t หรือว่าแสงที่เรามองเห็นมากกว่าที่จะเป็นอินฟาเรดที่ปกติแล้วตาของเราจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าภาพที่เราเห็นก็คือเขาเอามาใส่เป็นฟิลเตอร์เพิ่มอีกทีหนึง่งแล้วก็มีการแต่งสีนะอย่างในไลฟ์เนี่ยเขาก็จะแต่งสี <laughs> ให้ป็นเล,ลนะภาพของนักดาราศาสตร์เนี่ยมาเปิดโ Photoshop แล้วก็ลองเอา สีเข้ามาใส่นะซึ่งจริงๆอาจจะฟังดูตลกเนาะว่าเอาภาพมา o t o s h o p แล้วมาให้เราดู <laughs> แต่จริงแล้วคือมันมันมีหลักการของมันเนาะว่าจะต้องใส่สียังไงจะต้องแต่งสียังไงซึ่งอันนี้ก็เป็นศาสตร์ทางดาราศาสตร์และที่ปกติแล้วคนที่วิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์เขาก็จะต้องอหัดวิเคราะห์กันต้องแต่งสีให้เป็นนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอาสีมา แทงมัวๆ,ไ, <ป S 1> ๆไม่ได้ไ <ป S 2> ลงๆ <laughs> แล้วก็กลายเป็นเนี <laughs> ใช่ครับโอ้คืออย่างในไลฟ์เนี่ยคือเขาเนี่ยอธิบายทุกกระบวนการเลยเนาะตั้งแต่แบบทำกล้องตั้งแต่กระบวนการติดตั้งกล้องมาจนถึงทำภาพเนี่ยให้ดูคืออย่างที่เต้นบอกไปคนที่มาพรีเซนต์รูปเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยใช่ครับเขามาจากไหนกันครับก็เยอะมากด้วยนะ <laughs> เยอะมากด้ยเยอะจนงงว่าไอ้ใครเป็นใครเออ, <c oughs> อคือเขาแบ่งฝ่ายกันเลยเหรออ๋อปกติพวกนี้เขาเขาต้องแบ่งกันอยู่แล้วครับเพราะว่าทีมที่เป็นนักดาราศาสตร์แล้วก็เอาข้อมูลมาใช้เนี่ยก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งเนาะครับ <c oughs> ทีมที่เป็นคนสร้างก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งเนาะทีนี้ทีมที่ดูแลอุปกรณ์ในแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบว่าโครงการเจมส์เว b เนี่ยประกอบไปด้วยคนทั้งหมดกี่คนอสมมติว่าถามง่ายว่า โครงการนี้อยู่ทํากันทั้งหมดกี่คนคําตอบก็คือทํากันเป็นหลักพันคนหรืออาจจะหลักหมื่นคนได้ซ้ำถ้ารวมเอานักดาราศาสตร์ที่คอยรีโมทเข้าไปใช้งานหรือว่าคอยดึงเอาข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์เนี่ยดังนั้นเนี่ยโครงการเจมส์เวบเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นแค่ตัวกล้องของน a s a อย่างเดียวนะฮะหรือว่าเป็นแค่กล้องของแบบหน่วยงานพันธมิตรนะฮะอีซแล้วก็แคนาดาสเปซเอเจนซีอย่างเดียวแต่ว่า จะบอกว่าเป็นกล้องของคนทั้งโลกก็ได้นะฮะอันนี้คือต้นไม่ได้พูดเองเน,นะแต่ว่านาซาเขาพูดในไลฟ์เลยว่าจริงๆแล้วเขาดีดิเคทหรือว่าเขายกให้ตัวกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวฟเนี่ยเป็นกล้องของคนทั้งโลกนะของนักดาราศสรราสตร์ทั้งโลกที่จะ เข้ามาใช้งานแล้วก็นําเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับคนบนโลกได้เห็นฮะ,ะซึ่งตอนจบไลฟ์เนี่ยตอนท้ายของไลฟ์เนี่ยเขาได้ยกเอาขวดของเขาเซกเนขึ้นมาพูดอันนึงนะซึ่งเป็นโขวดที่ต้นชอบมากเลยนะเขาบอกว่า somewhere something incredible is to be known หรือว่าในที่สักที่หนึ่งเนี่ยในสักแห่งหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องราวมันมีความน่าสงสัยที่ รอคอยให้เราไปค้นพบนะฮะอันนี้เป็นโขวดของขาวแซกเกนที่โด่งดังมากๆอันนึงแล้วก็ต้นมองว่ามันมันสะท้อนภารกิจแล้วก็สะท้อนเรื่องราวที่ทีมเจมส์เวบเนี่ยได้ทำตัวกล้องตัวนี้ขึ้นมาซึ่งก็ใช้เวลานานหลายปีนะฮะหลายสิบปีเลยด้วยซ้ำหลังจากที่เลื่อนมาแล้วเลื่อนอีกเนี่ยในที่สุดเราก็ได้เห็นผลงานแรกที่นะับว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการค้นพบใหม่ในอนาคตนะเป็นไปได้ว่า เดี๋ยวในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเราจะได้ค้นพบอะไรใหม่ๆเราอาจจะได้เห็นแสงแรกของการกำเนิดเอกภพมาจากผลงานของกล้องเจมส์เวบนี่ก็ได้แล้ววันนั้นเนี่ยพอเรามองย้อนกลับมาเนี่ยว่าโอเคเราได้อยู่ร่วมวันประวัติศาสตร์ที่เจมส์เวบถูกปล่อยขึ้นมาเราได้มาคุยกันในวันแรกที่ตัวเจมส์เวบเนี่ยส่งผลงานวิทยาศาสตร์ภาพแรกกลับม,มาให้เราบนโลกเนี่ยเราจะรู้สึกยินดีกับมันมากๆที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นพบทางดาราศาสตร์ ในลักษณะนี้ครับครับเห็นว่าภาพที่เอามาเนี่ยรวมถึงข้อมูลที่เป็นชุดแรกเนี่ยกว่าจะออกมาได้เนี่ยต้องผ่านการกันกรองมาพอสมควรเลยใช่ครับนอกจากในมิติทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เขาจะต้องเลือกว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะต้องได้รับการนํามาโชว์ให้ทุกคนได้รู้จักอยู่แล้วนะฮะคือเขาก็จะมีปัจจัยทางด้านทางด้านสังคมด้วยแหละว่า เอเขาก็ต้องมาคิดกันว่าต้องเผยภาพแรกในลักษณะไหนออกมามนะครับอย่างภาพของกระจุกดารจาจักร smacs 0723ที่เป็นภาพ deep space เนี่ยอันเนี้ยช่วยอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องการที่จะโชว์เรื่องของการถ่ายภาพ deep field เนาะ <c oughs> แต่ว่าภาพอื่นๆเนี่ยมันก็มีความว้าวของมันเช่นตัว c a r i n a n e b u l a หรือว่า Nebula กระดูกงูเรือเนี่ยอันเนี้ยเป็นภาพของการก่อเกิดดาวฤกษ์นะซึ่งเป็น เป็นวัฏจักรของดาวฤกษ์ที่เราสามารถสังเกตเห็นได้นะในภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยแสงต่างๆเนี่ยหรือว่ากลุ่มแก๊สต่างๆเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆมันคือโรงผลิตดาวฤกษ์นับพันนับหมื่นล้านดวงนะที่เดี๋ยวระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดาวฤกษ์ต่างๆเกิดเป็นระบบของตัวเองแล้วก็ถ้าให้เปรียบเทียบว่ามันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตถือกําเนิดขึ้นบนดาวเคราะห์สักดวงที่อาจจะเกิด ดาวฤกษ์เหล่านี้เนี่ยที่ให้กำเนิดชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ได้ฟังดูเวอร์จนเกินไปนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆในจัก,กรวาลเนี่ยเขาอยู่กันตรงไหนแล้วมันเกิดขึ้นมาได้จากดาวฤกษ์ดวงไหนหรืออยู่ที่ดาวฤกษ์ดวงไหนบ้างเพราะว่าเนี่ยคุณมองเข้าไปในภาพนี้ดูสิคุณผู้ฟังลองมองเข้าไปในภาพถ่ายดูนะเราเห็นแบบโหแสงเล็กๆเต็มไปหมดเลยอ,อย่าลืมว่านั่นคือดาวฤกษ์นะนั่นคือดาวที่เหมือนกับดวงอาทิตย์ของเรา แล้วมันก็จะมีบริวารของตัวเองไปอีกนี่คือความเป็นไปได้แบบที่สุดและวเท่าที่เราจะสามารถเึกได้นะฮะหรือว่าภาพถ่ายของ Southern Ring Nebula เนี่ยอันนี้เป็นบ้านปลายชีวิตของดาวฤกษ์คือตอนที่ดาวฤกษ์ม,มันระเบิดออกจากการที่มันไม่สามารถที่จะคงพลังงานของมันในการที่จะรักษารูปทรงรูปร่างของมันได้อีกแล้วเนี่ย<ะ>อันนี้คืออนาคตของระบบสุริยะของเราเองเช่นกันคือเป็นความตายของดาวฤกษ แล้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมันนะฮะเห็นแบบนี้อาจจะดูดูเล็กนะแต่จริงๆอะ่ะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมันอะ่ะคือประมาณครึ่งปีแสงนะฮะถ้าเราเป็นแสงเนี่ยเราต้องใช้เวลาถึง6เดือนในการที่จะเดินทางจากอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอะ่ะดังนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสกเกลที่มันใหญ่มากๆการเอาภาพพวกนี้ออกมาให้เราได้เห็นอนะ่ะมันไม่ได้เป็นแค่การโชว์อุปกรณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแต่ว่ามันมีมิติทางด้านของการเตือนใจพวกเราด้วยแหละว่าแท้จริงแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กแค่ไหนแล้วก็เรากําลังสังเกตสิ่งที่มันเป็นคําถามที่มันใหญ่โตเหนือกว่าตัวเรามากขึ้นแค่ไหนนะ <c oughs> อันนี้คือเป็นปัจจัยทางด้านสังคมที่ต้นเองก็เชื่อว่าภาพถ่ายต่างๆที่ ทางทีมงานเนี่ยหยิบยกขึ้นมาให้เราได้เห็นกันเนี่ยอันนี้คือเขาคิดออกมาหมดแล้วว่าเขาต้องการที่จะให้เราเห็นอะไรเขาต้องการที่จะเล่าอะไรต้องการที่จะให้เรารู้สึกอะไรจากมันครับอืมคับหลังจากที่ปล่อยภาพชุดแรกมาถ้าจากนั้นไม่กี่วันเองดอกก็มีภาพของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราเนี่ยแหละก็คือดาวพฤหัสบดีเป็นผลง,งานของ,ของกล้องเจมส์เว็บเหมือนกัน ถูกต้องครับอันนี้เรียกว่าเป็นการโชว์แล้วอันนี้เป็นการโชว์โชว์ศักยภาพการถ่ายภาพของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะบ้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการกึ่งๆว่าเป็นการแคลิเบตกล้องนะครับไม่ได้เป็นการถ่ายภาพในในเชิงวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการทดสอบถ่ายดีกว่านะครับคืออันนี้เขามีการทดสอบการเอลไลเมนต์กระจกนะครับอันนี้คือการทดสอบว่ากระจกเนี่ยการถ่ายภาพการปรับกระจกเนี่ย มีความละเอียดแม่นยำมากแค่ไหนในการถ่ายภาพที่เป็นภาพถ่ายระยะใกล้เพราะว่ามันจะมีเหตุผลในในเรื่องของการปรับภาพแล้วก็การสะท้อนเอาภาพไปลงที่เซนเซอร์ของตัวกล้องด้วยเนาะนะครับแล้วก็ภาพถ่ายที่เป็นภาพดาวพฤหัสที่ออกมาเนี่ยอันเนี้ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือ เราเห็นวงแหวนของดาวพฤหัสด้วยซึ่งอันนี้หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าดาวพฤหัสมีวงแหวนเนาะเวลาพูดถึงดาวดาวในระบบสุริยะของเราที่มีวงแหวนหลายคนก็จะนึกถึงดาว,สวเสาร์เนาะเป็นอันดับแรกอืมแต่เนี้ยคือดาวพฤหัสเนี่ยก็มีวงแหวนนะฮะเป็นวงแหวนเล็กๆนะฮะไม่ได้ชัดเจนมากทีเนี้ยกล้องที่สามารถที่จะถ่ายได้แน่นอนว่าเอากล้องบนโลกถ่ายเราเรา,เรามองกันไม่เห็นอยู่แล้วแต่พอเป็นเจนเ็บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นวงแหวนของดาวพฤหัสบดีได้อย่างชัดเจนนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่สิ่งที่ทางนาซาเขาต้องการที่จะโชว์ละกันนะครับอีกอันนึงก็คือมันเป็นการโชว์ศักยภาพของระบบชี้แล้วก็ติดตามวัตถุนะเพราะว่าการถ่ายภาพดาวเคราะห์ดวงจันทร์อะไรก็ตามแต่เนี่ยวัตถุในระบบสุริยะเนี่ยวัตถุพวกน,นี้มันเคลื่อนที่อยู่ตลอดไงได้ออกว่าคือเหมือนกับเราดูดาวบนโลกอะ่ะเราก็จะเห็นดาวดาว planet นะดาวเคราะห์ดาวดวงพระเคราะห์เนี่ยเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นสมมติว่าเราตั้งสปีดชัตเตอร์เอาไว้เท่านี้อ่ะสักพักหนึ่งเราไม่ได้ขยับกล้องตามเนี่ยภาพดาวของเราแทนที่จะเป็นจุดดันกลายเป็นเส้นและอันนี้ใครถ่ายภาพทางดาราศาสตร์จะรู้จักดีนะครับว่าถ่ายภาพออกมาเป็นเส้นนะถ้ามันเป็น deep space object เนี่ยมันมันจะไม่ค่อยเป็นเส้นหรอกเพราะว่ามันอยู่ไกล แต่พอเป็นวัตถุที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันเคลื่อนที่เราเห็นมันเคลื่อนที่ไม่ใช่วัตถุไกลมันไม่เคลื่อนที่นะแต่มันอยู่ไกลามากจนเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเคลื่อนที่อพอมันเป็นดาวเคราะห์เป็นดาวพฤหัสเป็นดาวเสาอะไรครับเราเห็นมันเคลื่อนที่ดังนั้นเนี่ยเจมส์เว็บ เ,เขาก็ต้องแสดงประสิทธิภาพในการที่จะ track วัตถุเหล่านี้ด้วย <c oughs> ก็คือตัวยานอวากาศเนี่ยจะต้องหันตามซึ่ง <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าในการที่จะรักษา <c oughs> การหมุนการใดต่างๆเนี่ยตัวอุปกรณ์บนยานพวกตัว reaction wheel ตัวระบบการควบคุมทิศทางของยานเนี่ยก็จะต้องแม่นยำมากๆดังนั้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งภาพที่แถมมาให้เราได้ดูและกัน <c oughs> สำหรับภาพถ่ายดาวพฤหัสเพื่อให้เราได้มั่นใจอย่างเต็มร้อยว่าไม่ว่าจะภาพถ่ายในลักษณะไหน จะเป็นภาพในเชิง Deep Space จะเป็นภาพ Deep Space Object จะเป็นภาพ d e ดิฟฟ l ลจะเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือแม้กระทั่งดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเองก็ตามเนี่ยเจมส์เวบก็สามารถที่จะถ่ายภาพออกมาได้อย่างชัดเจนสวยงามนะครับอืมครับได้เห็นความครบถ้วนของกล้องจริงๆเนาะก็คือถือว่า เต็มที่กับการรอคอยถ้ารวมใช่เวลาทำกล้องเนี่ย30สปีประมาณ30ปีเนาะแล้วส,งส่งขึ้นไป <ทะ S 1> อีกประมาณครึ่งปีเออก็ <ทะ S 1> คือเวิร์กสักทีนะสิ่งเดียวที่เจมเว็บเอามาถ่ายไม่ได้ก็คือดวงอาทิตย์เนาะก็คือเซ็นเซอร์น่าจะไม่ ไม่ได้ออกแบบมาสําหรับถ่ายดวงอาทิตย์นะครับอันนั้นต้องไปใช้กล้องที่เป็นกล้องถ่ายดวงอาทิตย์โดยเฉพาะเช่นกล้องโซโหหรือว่า SDO แทนเพราะว่าหน้ากล้องมันคือพาร์ทที่เราเคยคุยกันเนาะมันเป็นโคโคไซใช่หมส่วน <c oughs> ใช่ใช,ใช่ครับต้องเป็นโคไซนะครับจริงๆถ้าให้เรานึกภาพตามเนี่ยก็คือเวลากล้องเจมเว็บเขาทํางานเนี่ยเขาจะหันเอาด้านที่เป็นฝั่งกล้องอะ ออกจากดวงอาทิตย์นะฮะแล้วก็จะมีไอแผ่นกันความร้อนเนี่ยคอยบังเอาไว้นะแล้วก็ฝั่งที่เป็นฮอตไซต์เนี่ยก็จะเป็นฝั่งเดียวกับที่มีแผงโซลา r เซลล์ติดอยู่นะครับก็คอยรับเอาพลังงานจากดวงอาทิตย์มาจ่ายให้กับตัวกล้องซึ่งสองฝั่งเนี่ยก็จะแยกกันเป็นเทอร์โมไอโซเลเตอร์อย่างชัดเจนแล้วก็หันกล้องมาทางดวงอาทิตย์ไม่ได้นะสมมติว่าเซนเซอร์มันมันพังหรือว่ามันอะไรเนี่ยคือพังไปเลยนะ คือพังไปเลยอ่ะคือมันโอเวอร์ฮีทแตเซนเซอร์มันโอเวอร์ฮีทเนี่ยแบบสมมติว่าระบบควบคุมมันมันพังแล้วแบบดันกล้องหันไปแล้วแบบโดนดวงอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหสวยเลยนะแย่เลยแค่เอากล้องมือถือไปส่องดวงอาทิตย์ก็รู้สึกว่ามันเรียน็จะพังแล้วมันเะออก็เหมือนกัรถ่ายกล้องที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเลยหลังจากนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นเหมือนตอนที่ Space TH เนี่ยชวนทุกคนไปดูกล้องฮับเบิลอะที่ คาวเปิลถ่ายอะไรในวันเกิดของคุณเนี่ยหลังจากนี้เราน่าจะได้เห็นเจนเฟเหมือนกันเนาะใช่ครับคือต้องบอกว่ามันเป็นความฝันของนักดาราศาสตร์ด้แหละพี่ยีนว่าในที่สุดเราก็มีอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ที่ดีขนาดนี้มาให้เราใช้กันสักทีเออพี่ว่าตอนนี้เนี่ยทีมนักวิจัยนี้น่าจะต่อคิวกันพรึบเลยเลยที่จะใช้กล้องใช่ครับมีทีมที่เขาก็จะจองเป็นช่วงเวลาใช่ไหมครับเตินถ้าดูจากการทํางานเก็บข้อมูลแบบอ่าใช่ครับใช่ครับหรือว่าถ้า ถ้าคิดว่าเจ๋งมากๆก็ลองส่ง Proposal ไปแล้วก็ขอใช้ด่วนได้แหละสมมติว่าอุ๊ยผมมีค้นพบดาวหางดวงใหม่แล้วแบบผมจะต้องถ่ายแล้วในอาทิตย์นี้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะหายไปแล้วอะไรเงี้ยอ่าก็ลองส่ง p พ o p o s ซ l ไปหา n า s a ดูครับอืมครับก็รอดูว่ามันจะมีอะไรที่เราได้เห็นน่าจะได้ลุ้นถ้าแบบเก็บมาเรื่อยๆตลอดทั้งปีเราก็คงได้ดูกันนะครับว่า เจมส์เซฟเนี่ยถ่ายอะไรในวันเกิดของเราด้วยนะครับแต่ปีท้ายวันนี้ครับเติ้นแซลนาซ่านิดนึงคือเติ้นน่าจะรู้สึกหมุดหิดเหมือนกันก็คือตอนไลอกระตุกขึ้นมเป็นเจ็ดสองศูนย์พีด้วยครับไม่เอชดีด้วยต้นเซลจะปว่าต้งใส่นาซ่าเขาตื่นเต้นเกินเออ like ผิดคิวกันเยอะมากนะบางคนแบบ เสียงไม่ได้ยินหรือมีเสียงทีมงานเข้ามาบ้างอะไรบ้างนะครับคือคือเข้าใจแหละว่าพอมันเป็นช่วงโควิดด้วยเนาะ <c oughs> และ้วแบทุกคนก็แบบเออบางคนต้องทํางานกันออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หรือว่าคือบางทีเราก็ชิมกันแล้วแหละว่าจัดงานออนไลน์กันอะไรเงี้ยคือต้อน,นึกถึงงานอันนี้พี่ยินนึกถึงเวลา Apple เขาเปิดตัวสินค้า <c oughs> แต่อันนั้นเขาจะเป็น P-record เอาไว้คือเขาจะอัดเก็บเอาไว้นอสซาเนี่ยคือมั่นใจจัดว่าแบบโอ้สามารถรันซ e q u e n c e ไปได้แต่สุดท้ายก็ก็พลาดอยู่ดีแต่พี่ไปดูสตรีมจากช่องอื่นน่ะคือไหลลื่นเหมือนกันนะเต้แต่ในออฟ i ิเชีลของ NASA เนี่ยกระตุกก็เลยเออยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องแซลล์กันไปนะครับในวันเปิดตัวของ j a m e s w e b b นะครับก็ตื่นเต้นแหลกนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานและกันก็ ตั้งใจจะโชว์ศักยภาพเต็มที่นะครับว่าเจมส์เวีปถ่ายอะไรมากันบ้างหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่อยๆเลยเนาะอาจจะมีแง่มุมหลายๆอย่างเลยแหละที่เราจะได้เรียนรู้อะไรจากกล้องเจมส์เวีปอีกหลายอย่างเลยนะครับวันนี้ขอบคุณเติ้ลมากๆเลยครับ ขก็ชวนมาเก็บตกนะครับหลังจากที่การแถลงของ n a s a เกิดขึ้นเมื่อ12กรกฎาคมที่ผ่านมาครับนี่คือซายแอ t e ทคครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ w w w t h a i p เ s p o d c a s t c o เนะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่มีทุกที่ทุกเวลากับไทยพีบีเอสพอดแคสต์นะครับช่วงนี้ยินทรณีเทพวงศ์พร้อมกับเติ้ลนัทนนท์ดวงสุนงศจากสเปซีเอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ